สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันที่รอคอยในรอบปีของคนไทยเกือบจะทุกคนไม่ว่าแต่เดิมจะเป็นเชื้อชาติใดนับถือศาสนาใดล้วนตั้งหน้าตั้งตารอให้ถึงวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยนะคะซึ่งนับเป็นวันพิเศษสุดของชาวไทยก็ว่าได้แต่หากว่ากันไปตามความเป็นจริงแล้วในความประทับใจอันดับแรกที่คนส่วนใหญ่ต่างทวินหานั่นก็คือเป็นวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวันค่ะได้ตระเวนสาดน้ำใส่กันและที่สำคัญที่สุดก็คือได้เดินทางกลับบ้านเพื่อรดน้ำดำหัวและขอพรจากพ่อแม่เพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองสงกรานต์เป็นคำสันสกฤตค่ะแปลว่าการเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนผ่านวันสงกรานต์ก็คือวันที่เปลี่ยนผ่านของจักรราศีหรือเรียกง่ายๆว่าวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยแต่โบราณรวมทั้งประเทศลาวกัมพูชาพม่าและกลุ่มชาวไตที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆด้วยนะคะเช่นเวียดนามมณฑลยูนานของจีนบังคลาเทศและอินเดียค่ะวันนี้ร้อยตะวันพันดาวจะนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยววันสงกรานต์ที่จังหวัดหนองคายที่นี่มีการส่งน้ำพระที่ดูแล้วยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆและการเล่นสาดน้ำที่มีสีสันสนุกสนานงามอย่างไทยๆค่ะจังหวัดหนองคายมีการเล่นสาดน้ำในวันสงกรานต์3วันด้วยกันนะคะซึ่งวันแรกนั้นเทศบาลเมืองหนองคายจัดให้มีริ้วขบวนแห่พระพุทธรูปโดยริ้วขบวนแรกคือหลวงพ่อพระไสซึ่งเป็นพระประจำเมืองหนองคายชาวบ้านทั้งสองฝากฝั่งจะได้ทำการส่งน้ำพระซึ่งเท่ากับเป็นการทำความสะอาดพระพุทธรูปประจำบ้านเมืองอันเป็นที่สักการะบูชาสูงสุดการนำพระพุทธรูปออกแห่ไปทั่วทุกแห่งนั้นก็เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในหมู่คนค่ะไม่ว่าจะร่ำรวยหรืออับจนทุกพลภาพทุกคนก็สามารถร่วมมือร่วมใจกันบูรณะและรักษาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของสังคมให้คงอยู่อย่างงดงามและทรงคุณค่าอันนี้ล่ะค่ะพลังแห่งความสามัคคีในขณะที่ขบวนแห่ผ่านไปนะคะเด็กๆและบรรดาหนุ่มสาวก็จะมอบความเย็นฉ่ำชื่นใจผ่อนคลายความร้อนและอุ่นกันอย่างสนุกสนานสีสันลวดลายบนเนื้อผ้าที่สวมใส่จะเปรอะเปื้อนไปด้วยกลิ่นหอมของแป้งบางก็ขอแตะแป้งลงที่ใบหน้างามแสดงถึงความเป็นพี่น้องของคนไทยบางก็โยกย้ายสายสะโพกตามลีลาจังหวะเพลงนะคะปลดทิ้งทุกอย่างเหลือแต่ความสนุกสนานมอบให้แก่กันในวันนี้และก็ไม่ลืมนะคะที่จะรดน้ำผู้เฒ่าพ่อและแม่รวมถึงญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพราะน้ำสะอาดแทนค่าความบริสุทธิ์ความดีและมีชีวิตและเพราะน้ำเป็นตัวแทนของความดีที่มีคุณค่าต่อชีวิตเหนือสิ่งอื่นใดค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแล้วร้อยตะวันพันดาวนำคุณผู้ชมไปยังวัดต่างๆของจังหวัดหนองคายค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างมีความสุขเริ่มกันที่หลวงพ่อพระไสกันเลยนะคะหลวงพ่อพระไสเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุกมีพระรูปลักษณะงดงามมากประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงตั้งอยู่ที่ถนนโพชัยในเขตเทศบาลเมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเมืองหนองคายสำหรับประวัติความเป็นมานั้นนะคะเสด็จในกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานไว้ในหนังสือประวัติพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทานไว้ปีพุทธศักราช2468ว่าหลวงพ่อพระไสเป็นพระพุทธรูปหล่อในประเทศล้านช้างและตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าพระธิดาสามองค์แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้างบางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระชัยเชษฐาธิราชได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น3องค์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่าพระเสริมประจำพี่ใหญ่พระสุขประจำคนกลางและพระไสประจำน้องสุดท้องมีขนาดล้นหลั่นกันตามลำดับพุทธศักราช2321พระเจ้าธรรมเทววงศ์ได้อัญเชิญไปไว้ณนครเวียงจันทร์และในสมัยรัชกาลที่3ได้อัญเชิญพระทั้ง3องค์มายังฝั่งไทยแต่เกิดพายุพระสุขจมน้ำอยู่ที่ปากเงิมพระเสริมได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดหอกล่องส่วนพระไสประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยทุกปีนะคะในวันเพ็ญกลางเดือน7ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพระไส
ณผู้ชมคะห่างจากอำเภอเมืองหนองคายประมาณ21กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข2หนองคายอุดรธานีประมาณ11กิโลเมตรแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข211หนองคายท่าบ่อบริเวณหลักกิโลเมตรที่10เราจะไปไหว้สักการะพระธาตุบางพวนกันค่ะเดิมพระธาตุบางพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านานตัวองค์พระธาตุเดิมเป็นเจดีย์สร้างด้วยอิฐเผามีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นลักษณะเจดีย์เป็นรูปสถูปแบบอินเดียเจดีย์องค์ปัจจุบันบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากรหลังจากที่องค์เดิมได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2513เนื่องจากฐานทรุดพระธาตุองค์ปัจจุบันมีรูปร่างสี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัวปากระฆังชั้นที่6เป็นรูประฆังคว่ำชั้นที่7เป็นรูปดาวปลีในเหนือชั้นไปเป็นที่ตั้งฉัตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นอกจากนี้นะคะภายในบริเวณวัดยังมีสถานที่สำคัญคือสระพญานาคหรือที่เรียกว่าสระมุจลินอยู่ในบริเวณใกล้ๆองค์พระธาตุซึ่งในสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งผู้ใดเป็นเจ้าเมืองก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปส่งเพื่อเป็นสิริมงคลในสมัยต่อมาสระพญานาคก็ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาจนกระทั่งชาวบ้านและประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคและทำการบูรณะสระพญานาคเพื่อใช้น้ำในสระนี้นำไปประกอบพิธีมงคลต่างๆและในทุกๆปีค่ะชาวจังหวัดหนองคายจะจัดงานนมัสการพระธาตุบางพวนในเดือนยี่ขึ้น11ค่ำที่เห็นอยู่นี่คือหลวงพ่อพระเสียงวัดมณีโคตรตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายมีลักษณะเป็นทองสำริดปางมารวิชัยหน้าตัก8นิ้วสูง24นิ้วหนักประมาณ100กิโลกรัมเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากในงานสงกรานต์หรืองานบุญบั้งไฟวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีชาวหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงต่างเดินทางมานมัสการหลวงพ่อพระเสียงพร้อมทั้งอธิษฐานขอจากหลวงพ่อพระเสียงโดยการอธิษฐานขอจากหลวงพ่อพระเสียงนั้นต้องอธิษฐาน2ครั้งนะคะโดยครั้งแรกขอสิ่งใดแล้วต้องยกพระเสียงขึ้นและครั้งที่2หากสิ่งที่ขอครั้งแรกนั้นได้ตามประสงค์แล้วยกพระเสียงอีกครั้งต้องยกไม่ขึ้นเป็นเรื่องที่น่าแปลกค่ะที่ร้อยตะวันพันดาวเห็นมานั่นก็คือหลวงพ่อพระเสียงที่มีน้ำหนักตั้ง100กิโลกรัมเราจะยกหลวงพ่อพระเสียงขึ้นได้อย่างไรวันนั้นนะคะหลายๆคนคงแปลกใจในสิ่งที่ตนเองขอแล้วก็ยกขึ้นบ้างยกไม่ขึ้นบ้างเป็นสิ่งที่ร้อยตะวันพันดาวอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสกับตัวเองจริงๆค่ะไม่ไปไม่ได้นะคะสำหรับวัดสีชมพูองค์ตื้อหรือวัดน้ำโมงอำเภอท่าบ่อสถานที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื้อพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริดเป็นฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมผสานศิลปะล้านนาและล้านช้างเข้าด้วยกันจนเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมากถือว่าเป็นพระประธานที่หล่อด้วยสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคายที่ประชาชนเคารพนับถือกันมากมีหลักฐานจากศิลาจารึกบ่งไว้ว่าพระเจ้าองค์ตื้อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2105ผู้สร้างคือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ลาวเกณฑ์ทั้งผู้มีเชื้อสายเจ้าและบริวารมาช่วยหล่อโดยใช้ทองคำทองเหลืองและเงินผสมกันน้ำหนักได้1ตื้อคือมีน้ำหนัก 12,000 กิโลกรัมและใช้เวลาสร้าง7ปี7เดือนนะคะร้อยตะวันพันดาวนำคุณผู้ชมมาพบกับประเพณีวัฒนธรรมไทยอย่างวันสงกรานต์กันแล้วนะคะต้องบอกนะคะว่าภูมิใจจริงๆที่เห็นหนุ่มๆสาวๆไม่ได้เอาแต่เล่นสาดน้ำใส่กันอย่างเดียวเล่นสนุกกันแล้วไม่ลืมที่จะไปไหว้ผู้เฒ่าผู้แก่พบปะเพื่อนฝูงแล้วชวนไปไหว้พระเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอย่างนี้แล้วนะคะขอบอกว่าเที่ยวเมืองไทยกันเถอะค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน